สวัสดีนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมนิทัศน์ปานอ่อนนะครับก็เป็น Product Manager ของทางด้านSIM Center นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็การวิเคราะห์ออกแบบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับด้วย SIM Center Flow EFD นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน CFD นะครับสำหรับการใช้การวิเคราะห์ทางด้านทางด้านอากาศพลศาสตร์นะครับถ้าคนที่อยู่ในแวดวงการวิเคราะห์นะครับก็จะรู้ว่าในการวิเคราะห์โดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็นสองศาสตร์ใหญ่ๆนะครับทางด้านเครื่องกลก็จะเป็นในเรื่องของสตรัคเจอร์กับทางด้าน CFD นะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกในส่วนของตัว SIM Center นะครับ Flow EFD นะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำในส่วนตัวบริษัทนะครับบริษัทเราชื่อว่าบริษัท DTE นะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคารชำนาญเพ็ญชาตินะครับเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ทางด้านซีเมนต์นะครับก็จะมีทั้งซีเมนต์ในส่วนของตัว CAD นะครับแล้วก็มีแคมแล้วก็จะมีทางด้าน CAE นะครับก็ขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะครับก็ทำความรู้จักกับตัว SIM Center Flow EFD ก่อนนะครับตัว SIM Center Flow EFD นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับทางด้าน CFD นะครับโดยมีจุดเด่นก็คือจะเป็นลักษณะของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Embedded ฝังตัวนะครับอยู่ในซอฟต์แวร์ทางด้าน CAD นะครับข้อดีก็คือจะสามารถแก้แคดหรือว่าใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าจากการปรับปรุงโมเดลได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็เป็นตัวที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกนะครับก็เราของเราเกาะอยู่ในทั้ง NX แล้วก็ตัว Solid 8นะครับอยู่ในอินเทอร์เฟซของตัว Solid NX แล้วก็อินเทอร์เฟซเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของทางด้านตัวSIM Center Flow EFD นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับ easy to use นะครับเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ทางด้าน CFD ถ้าเป็นตัวที่มีความวิเคราะห์แบบเชิงลึกซับซ้อนหน่อยนะครับก็การใช้งานก็อาจจะต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันที่สองข้อดีของตัว SIM Center Flow EFD คือ fast นะครับทำวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อดีของเขาคือจะเป็นในเรื่องของตัว innovation technology นะครับที่เป็นลักษณะของตัว robust นะครับ cartesian mesh smart cell นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของพวก engineering model ในกรณีที่เป็นชิ้นงานที่มีขนาดรูปทรงที่มันซับซ้อนนะครับเป็น real geometry เป็นลักษณะของตัว thin wall นะครับเป็นผนังบางๆหรือว่าเป็นตัว thin channel นะครับเป็น slot แคบๆนะครับก็สามารถใช้งานแล้วก็เลือกในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นข้อที่สองจุดเด่นข้อที่สามก็จะเป็นในเรื่องของตัว accurate นะครับก็จะมีความถูกต้องแม่นยำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวการวิเคราะห์ในส่วนตัวเบื้องต้นนะครับแต่เขามี accuracy ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถจับโมเดลที่เป็นลักษณะของพวก turbulence ได้นะครับก็จะเป็นพวก k epsilon model นะครับข้อที่สามก็คือจะเป็นลักษณะของตัวCFD ที่ไปแมทช์อยู่กับตัวซอฟต์แวร์ทางด้าน CAD ต่างๆนะครับก็อยู่ในเรื่องของทั้ง NX แล้วก็ Solid 8แล้วก็ CAD ตัวต่างๆนะครับสามารถใช้ตัว Flow EFD เข้าไปปลั๊กอินได้เลยนะครับต่อไปอันนี้ก็มาดูในส่วนของตัวงานนะครับที่มีใช้ทำในด้านต่างๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ Mixing นะครับในส่วนของการheat exchanger นะครับเป็นพวก electronic cooling นะครับการระบายความร้อนนะครับหรือว่าจะเป็น external flow นะครับทางด้าน aerodynamic นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ joule heating ก็คือจะเป็นในเรื่องของการให้ในส่วนตัวความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับยังสามารถวิเคราะห์ได้ถึงพวก free surface flow ได้ด้วยนะครับก็วิเคราะห์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกใบพัดที่มี cavitation นะครับเป็นการในส่วนตัวคอนเดนเซตของตัวพวกไอ้น้ำที่อยู่ในพวกเลนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการได้เปลี่ยนพวกฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับในส่วนของตัวพวกโรเตอร์นะครับเทอร์บายในส่วนของเทอร์บายต่างๆก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว PCB simulation นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการวิเคราะห์ของอุปกรณ์คอมบัสเตอร์นะครับการทำพวก radiation นะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์พวกนอนนิวตอเนียนนะครับหรือว่าจะเป็นการระบายอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านพวกแอโรฮีตติ้งนะครับทางด้านโฟลว์ไหลผ่านอากาศนะครับแล้วก็จะเป็นหรือว่าเป็นพวกซูเปอร์โซนิกจริงๆก็สามารถครอบคลุมงานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับก็สามารถเดี๋ยวเราลองมาดูทีละส่วนเลยละกันนะครับว่าสามารถทำอะไรได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวโอเวอร์วิว
นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว 4FB ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้าน Aerospace นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านอากาศวิ่งนะครับผ่านอย่างเช่นพวกกระสวยร็อกเก็ตต่างๆนะครับก็จะดูในเรื่องของค่าการวิเคราะห์ทางด้านทั้ง pressure ที่เกิดขึ้นนะครับความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูลักษณะของตัว pressure control นะครับของ contour นะครับของตัวการ flow ต่างๆนะครับก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้ด้วยทางด้าน CFD นะครับอย่างถัดไปก็จะเป็นการหาในส่วนของพวกค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกราฟที่ใช้ simulation ของตัวชื่อว่า Soyuz นะครับ Lean 3นะครับ Vehicle Aerodynamic Force Coefficient นะครับก็มีความเร็วมัก6นะครับก็มีความเร็วมากกว่าเสียงถึง6เท่านะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับผลเปรียบเทียบกับการทดสอบจริงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว Flight Database นะครับที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้าน CFD นะครับก็ได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกับการทดสอบจริงนะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่บอกนะครับก็จะเป็นพวกซูเปอร์โซนิกนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับก็จะดูในเรื่องของซูเปอร์โซนิกนะครับดูในเรื่องของตัวแอโรไดนามิกฮีตติ้งนะครับการที่วิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะครับก็จะเกิดความร้อนนะครับดูเรื่องคอมบัสเตอร์นะครับหรือว่าจะดูในส่วนของฮีทที่เกิดขึ้นนะครับในพวกแอโรสเปซนะครับดูเรื่องการจัดการทางด้านความร้อนนะครับของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการไหลวิ่งผ่านเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ใหม่ครับโปรแกรมโอเคนะครับครับก็เมื่อกี้ถึงทางด้านอากาศยานนะครับก็ดูพวกหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ทางด้านไฮดรอลิกซิสเต็มนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านมีกรณีของเครื่องมือที่มีการอัดแรงดันนะครับซิมูเลตในส่วนของตัวโฟลว์ชานเนลซิมูเลตในส่วนของการมิกซ์กันนะครับของตัวลิควิดนะครับดูเรื่องของสตรีมโฟลว์นะครับในส่วนของการแคลคูเลตในส่วนของการไหลนะครับหรือว่าจะเป็นการทำนายพวกการเกิดคาวิเทชันนะครับการเกิดคอนเดนเซตนะครับแล้วก็คาลคูเลตพวกซับโซนิกนะครับซูเปอร์โซนิกในส่วนของแชนเนลต่างๆนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้เมื่อกี้เป็นลักษณะของทางด้านไอโรสเอนมิกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเอ็กเทอร์นอลโฟลว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านพวกอินเทอร์นอลโฟลว์การไหลภายในท่อการไหลภายในกวนต่างๆนะครับรวมถึงการมิกซิ่งกันต่างๆนะครับของตัวอุปกรณ์นะครับก็สามารถทำได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใช้กันในทางด้าน CFD ค่อนข้างเยอะคือจะเป็นพวกปั๊มเทอร์โบชาร์จนะครับพวกคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็สามารถซิมูเลตในส่วนของการที่อุปกรณ์มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับสร้างเพรสเชอร์ให้เกิดการไหลนะครับมีความดันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับดูในเรื่องของแมทโฟเลตนะครับดูเรื่องของทิศทางการไหลนะครับสามารถไปคำนวณพวกทอร์กนะครับหรือว่าความเร็วรอบของการหมุนต่างๆได้นะครับก็จะเป็นการออกแบบพวกปั๊มนะไฮโดรเทอร์ไพน์นะครับหรือว่าจะเป็นการคำนวณในส่วนของตัวการไหลนะครับภายในตัวพวกท่อต่างๆนะครับเพื่อเอาจะไปวิเคราะห์ในส่วนของความแข็งแรงต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นการออกแบบพฤติกรรมการไหลต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นการไหลของพวกพัดลมต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันนึงก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านพวก heating ventilation แล้วก็ air condition นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านดูทางด้านaerodynamic นะครับไม่ว่าจะเป็นการลมวิ่งผ่านในส่วนของตัวตึกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการ thermal management ภายในห้อง
ภายในอาคารนะครับอย่างเช่นถ้าเราเกิดเรามีอาคารเช่นนี้อยู่นะครับการระบายความร้อนเป็นยังไงภายในอาคารนะครับหรือว่าระบบ ventilation and air conditioning นะครับใน building หรือว่าในห้องต่างๆนะครับดูเรื่องการติดตั้งระบบแอร์ระบบช่องทางของตัวการให้ทำความเย็นนะครับว่าจะควรจะติดตั้งแบบไหนให้เหมาะสมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพวก solar radiation นะครับก็คือการแผ่รังสีเนื่องจากความร้อนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการระเบียบความร้อนนะครับภายในตัวพวกอินเตอร์คูลเลอร์ต่างๆระบบทำความเย็น HVAC นะครับภายในอุปกรณ์ทำความเย็นภายในอาคารก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้นะครับแต่จุดเด่นนะครับของทาง Flow EFD นะครับจริงๆเขามีจุดเด่นมาทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส์คูลิ่งนะครับแล้วก็ Thermal Management นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของพวกheat conjugate นะครับก็จะมี flow ไหลผ่านตัวอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนเราจะมีการดึงความร้อนไปอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้าน joule heating นะครับก็คือมีการใส่กระแสไฟเข้าไปทำให้เกิดความร้อนเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัว heat pipe แล้วก็ heat sink นะครับกรณีที่มีความร้อนเกิดขึ้นเราจะมีการจัดการความร้อนอย่างไรนะครับหรือว่าจะเป็นพวก bio heat นะครับ analysis นะครับในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าในการระบบพวกการ charging ต่างนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการระบายความร้อนภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับรวมถึงพอมาร่วมกับทางซีเมนต์นะครับก็จะมีสามารถทําเกี่ยวข้องกับเรื่องติดตั้งพวกเครื่องมือวัดนะครับเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์แล้วก็คาลิเบตในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับการซิมูเลชันกับการทดสอบจริงนะครับอีกฟิลนึงนะครับที่เกี่ยวข้องเลยที่สามารถทําได้นะครับก็นอกเหนือกับทางด้าน CFD นะครับก็จะสามารถทําได้เกี่ยวข้องกับทางด้านแสงนะครับเป็นพวก lighting radiation แล้วก็ตัว optic focus นะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการวิเคราะห์นะครับในส่วนของตัวแสงหลอดไฟหน้ารถยนต์นะครับกรณีที่มีแสงเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความร้อนนะครับเป็นตัว thermal เป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางด้าน illuminance นะครับความสว่างของแสงนะครับมีหลอดไฟอยู่นะครับความเข้มแสงนะครับแต่เป็นที่เกิดขึ้นบนฉากลับเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นลักษณะของตัว far fieldนะครับกรณีที่มีการเปิดหลอดไฟหรือว่ามีการส่องสว่างเกิดขึ้นนะครับตัวความเข้มแสงเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโซลาร์เรดิเอชันนะครับกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวพวกความร้อนต่างๆนะครับกรณีที่มีพระอาทิตย์เนื่องจากตัวโซลาร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกการเกิดสแกตเตอริงนะครับของตัวแสงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหลอด LEDนะครับก็มีการวิเคราะห์ทางด้านความร้อนแล้วก็แสงนะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกการทำพวกสเปกตรัลนะครับสเปกตราเอฟเฟกต์นะครับก็คือการหักเหของแสงนะครับสามารถทำได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบพวกกล้องความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของแสงต่างๆนะครับที่มีการซิมูเลตหรือว่าทำการจำลองได้นะครับรวมไปถึงการจำลองพวกทางด้านออปติกนะครับการมองเห็นได้นะครับเป็นพวกภาพที่มองเห็นภายในตัวการซิมูเลชันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับทางด้านแสงนะครับร่วมกับความร้อนนะครับแล้วก็การระบายความร้อนแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เราสามารถนำโหลดที่เป็นตัวอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับร่วมกับทางด้านความร้อนนะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็ความร้อนทำให้เกิดตัวโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับก็จะทำให้มีการเสียรูปที่เกิดขึ้นนะครับก็รู้เรื่องของความเค็มที่เกิดขึ้นบนตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของตัว flow EFD นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว CAD นะครับ integrate นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างว่าข้อดีของตัว OFD มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปลั๊กอินเข้าไปใช้นะครับก็จะมีทั้ง NX Solid A นะครับ Creo Cartier นะครับหรือว่าจะใช้แบบ stand alone ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถทำการgenerate ในส่วนของตัว volume flow ที่อยู่ด้านในได้เลยนะครับจากการที่เรา import CAD เข้ามานะครับขออนุญาตเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เขาพอ import CAD เข้ามาครับนะครับเขาก็สามารถ generate ในส่วนของตัว
อากาศภายในนะครับ Automatic Fluid Volume Detection นะครับนะเพื่อที่จะมาทำการวิเคราะห์ทางด้าน CFD ได้ต่อไปนะครับข้อดีก็คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นทำการ Simplify นะครับในส่วนของตัว Geometry โปรแกรมเขาจะมีการจัดการให้อย่างเองแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นตัว Smart Cell Technology นะครับในส่วนของการ Capture Geometry ที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเขาก็สามารถมีการตรีกิตแล้วก็สามารถมีการแบ่งในส่วนของตัวโดเมนนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือไม่ต้องไปมาทำการคัดเซลล์ต่างๆนะครับไม่ต้องมาทำการคัดวอลลุ่มตัวโปรแกรมเขาก็จะสร้างในส่วนของตัวโดเมนให้เองแล้วก็มีการตีกิตที่เป็นตัวสมาร์ทนะครับสมาร์ทเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเงื่อนไขในการให้ความสำคัญนะครับเป็นลักษณะของชิ้นงานที่1ชิ้นงานที่2นะครับ priority ตัวไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวตัวซอฟต์แวร์เขาก็จะทำการจัดการให้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างที่เป็นลักษณะของปัญหาที่เป็นคอมเพล็กซ์นะครับก็สามารถจัดการได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนนะครับจะเห็นได้ว่ามีบริเวณมุมแหลมๆนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถจัดการได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอันนี้มาดูในส่วนตัวเทคโนโลยีนะครับในการทำการดีเมจนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของตัวเรกแทงคูล่าPolyhedron นะครับ Hybrid นะครับก็จะเป็นการสร้าง Mesh นะครับโดยการตีโดเมนเป็นลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการจัดการแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะจัดการในส่วนของตัว Solid ให้เองนะครับแบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถตี Mesh ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังตัวสมการนะครับขออนุญาตข้ามไปละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของตัวสมการนะครับใช้เป็นตัว spatial approximation นะครับสำหรับสมการในการคำนวณนะครับก็สามารถทำให้คำนวณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ใช้เวลาในการโสค่อนข้างเร็วนะครับกว่าซอฟต์แวร์ทางด้านCFD โดยทั่วไปนะครับโดยที่มี accuracy อยู่ในค่าที่ยอมรับได้นะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของทั้งในเรื่องของตัว transient นะครับวิเคราะห์ในส่วนของตัว free surface flow ก็สามารถทำได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของตัว free surface flow นะครับกรณีที่มีน้ำไหลนะครับดูลักษณะของน้ำไหลไปปะทะแล้วก็ชนในส่วนโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัว smart cell technology นะครับอันนี้ที่ส่วนใหญ่คนทำ CFD ก็จะเจอปัญหามากๆอย่างเช่นการวิเคราะห์ประมาณพวกฟินคีบเล็กๆนะครับบางๆนะครับถ้าเราจะทำการตีเมชบริเวณผิวผิวบางๆแล้วนะครับพอมาแคปเจอร์โซลูชันหรือว่าจะมาวิเคราะห์จะใช้เมชค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของตัวนี้เขาก็จะมีการจัดการในส่วนนี้นะครับใช้เป็นลักษณะของตัวทิกโมเดลกับตินโมเดลนะครับเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ accuracy ก็ยังมีความถูกต้องระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีก็คือสำหรับบางงานนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นตัว thick boundary layer อย่างเช่นพวกการโฟลไหลในส่วนของพวก boundary layer ของตัวรถต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว thin boundary layer นะครับกรณีที่เป็นผนังบางๆนะครับเราเขาก็จะมีลักษณะของการจัดการในส่วนของตัวสมการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นพวกปัญหา thin boundary layer นะครับ thin channel หรือว่าพวกผนังบางๆนะครับเขาก็จะมีการจัดการได้นะครับอย่างเช่นพวกฟินคีบเล็กๆนะครับถ้าใช้ซอฟต์แวร์ในส่วนทั่วไปนะครับทางด้านตินโมเดลนะครับที่ไม่มีนะครับก็จะใช้เวลาประมาณรันมา4ชั่วโมงนะครับใช้เมชประมาณ3ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าตัวสมาร์ทเซลล์นะครับก็ใช้เวลาในการคำนวณประมาณ5นาทีนะครับจะจำนวนเซลล์อยู่ที่ประมาณ 270,000 นะครับก็จะทำให้ใช้สะดวกนะครับในการวิเคราะห์งานประเภทพวกที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโมเดลที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว accuracy นะครับที่เกิดขึ้นนะครับดูการวิเคราะห์ทางด้าน flow ผ่านรถยนต์นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว accuracy ที่พยายามแสดงเห็นว่าซอฟต์แวร์ในส่วนของตัว FlowFD นะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวขนาดย่อมนะครับแต่สามารถวิเคราะ
มีความถูกต้องแม่นยำได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็มาดูในส่วนของงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทาง Flow UFD เขาถนัดนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้าน PCB board นะครับก็มีในส่วนของเลเยอร์หลายๆชั้นนะครับมีการใส่ input ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถทำการวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นตัวโดยทั่วๆไปนะครับทางด้านวิเคราะห์ทางด้าน APCIT นะครับก็ใช้ตัว number cell ประมาณ8ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็น smart PCB นะครับก็ใช้ระยะเวลาในการคำนวณลดลงจาก17ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงครับจำนวนเม็ดก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัว smart PCB ซึ่งอยู่ในออปชันของตัว flow EFD นะครับถ้าทางบริษัทที่สนใจนะครับมีการวิเคราะห์งานเกี่ยวกับทางด้านพวก electric cooling นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปช่วยตอบโจทย์ได้นะครับก็เขาก็เคลมว่าสามารถใช้ระยะเวลานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำการตีเมชนะครับก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนดิชันในการตีเมชนะครับก็ใช้เวลาในส่วนของทั้งเมมโมรีแล้วก็เวลานะครับจาก30นาทีเหลือ6นาทีนะครับเมมโมรีจาก170จิกะไบต์นะครับเหลือเพียงแค่18จิกะไบต์นะครับจำนวนอิเลเมนต์ก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของการทำสมาร์ท PCB ครับในโปรแกรมทางด้านตัว Flow EFD นะครับก็อันนี้ก็เป็นขีดความสามารถนะครับก็สามารถวิเคราะห์ในส่วนของส่งไปในส่วนของตัว Powerเข้าไปทำการวิเคราะห์แล้วก็มีอุณหภูมิย้อนกลับมานะครับทำการวิเคราะห์ทางด้านความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการส่งสายข้อมูลกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว CAT ที่สามารถ import ได้นะครับก็จะเป็น EDAM import นะครับก็ import ไฟล์ต่างๆได้นะครับของกรณีที่ลูกค้าทำในส่วนตัว CAT ไฟล์จากโปรแกรมทางด้านออกแบบ PCBนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับสามารถวิเคราะห์เป็นพวกทางด้านจูฮีตติ้งนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการใส่ในส่วนของตัว Material Data นะครับ Material Data Database นะครับเป็นตัวโปรแกรมนะครับก็สามารถเข้าไป Input นะครับเลือกใช้ได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางด้านตัว BCIROM นะครับก็เป็น Reduce Order Modeling นะครับก็จะเป็นการเหมือนกับ Simplify ปัญหานะครับทำให้โซลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีฟังก์ชันนี้เข้ามารองรับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถลิงก์ได้กับตัว 1D นะครับ Simulation ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Amazim Flow Master นะครับที่อยู่ในเครือของบริษัทซีเมนต์นะครับก็สามารถส่งถ่ายข้อมูลกันได้นะเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ทางด้าน CFD นะครับต่อจากการวิเคราะห์ทางด้าน 1D ตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกถ้าเป็น Amazim ก็จะเป็นอาจจะเป็นทางด้าน Thermal Management นะครับมี input โหลดจากต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทางด้านการถ่ายเทความร้อนนะครับด้วยโปรแกรมตัว Flow FD หรือว่าจะเป็น Flow Masterนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแพ็กเกจนะครับสำหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถมีให้เลือกใช้ได้นะครับในการสร้างตัวพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนอกจากนั้นยังมีการเซตอัพที่เป็นลักษณะของตัวออโต้คาลิเบชันนะครับมีการวัดจริงแล้วก็มีการอินพุตนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆให้กับตัวโปรแกรมนะครับก็สำหรับตัวพวกออโต้คาลิเบชันก็จะเป็นลักษณะของการวอริฟายนะครับผลซิมกับตัวซิมูเลชันแล้วก็การเทสจริงนะเพื่อที่จะปรับโมเดลให้มันตรงก่อนแล้วก็จะสามารถไปดีไซน์หรือว่าไปใช้งานในการออกแบบต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้าน PCB นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวกจูฮีตนะครับการไขการแหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆน
นะครับมาคำนวณในส่วนของความร้อนที่เกิดขึ้นบนตัว PCB บอร์ดนะครับเราก็สามารถโชว์รีซัลต์เป็นลักษณะของตัวฟลักพอตนะครับก็คือความร้อนไหลเข้าไหลออกนะครับในส่วนอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็อันนี้ก็ทำงานร่วมกับทางด้าน 1D element นะครับแล้วก็ทางด้าน 3D นะครับก็ในกรณีของ 1D element ก็เป็นลักษณะของน้ำไหลในท่อนะครับแล้วก็มี flow ไหลผ่านนะครับแล้วก็สามารถเอามา simulate ในส่วนของ 1D ควบคู่กับ 3D ได้นะครับก็จะช่วยลดนะครับในลดระยะเวลาในการคำนวณนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง 3D กับทางด้าน 1D กับ 3D นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับเป็น44เท่ากับ41เท่านะครับก็สามารถช่วยให้การคำนวณเรานะครับมาสามารถทำได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ลดข้อจำกัดในด้านเรื่องเวลานะครับแล้วก็เรื่องความสามารถของตัวคอมพิวเตอร์ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเมมโมรีสูงและ CPU สูงนะครับอีกส่วนงานหนึ่งก็เป็นทางด้านพวก Lighting นะครับตัวกับทางด้าน Optics นะครับก็สามารถทำการวิเคราะห์ทางด้านแสงได้ด้วยนะครับเหมือนที่โชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะดูในเรื่องของความร้อนที่เกิดจากแสงที่ส่องสว่างนะครับสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของความเข้มนะครับของแสงนะครับทั้งในเรื่องของ near field illuminance นะครับกับตัว far field intensity นะครับก็ทำทางด้านพวก optics ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นโมเดลที่เป็นลักษณะของตัว Monte Carlo นะเพื่อที่จะจำลองของแสงนะครับก็กระจายตัวไปอย่างไรนะครับมีการอักเหเป็นอย่างไรมีการ scattering อย่างไรนะครับเรารวมถึงแสงของหลอดต่างๆนะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับเพื่อมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวความร้อนบนอุปกรณ์พวกโคมไฟหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เรียนไปก็คือเป็น Monte Carlo Radiation Model นะครับก็จะใช้เป็นทั่ววิเคราะห์พวก Reflection Diffusion นะครับในส่วนของตัวการอักเหของแสงนะครับการกระจายตัวของแสงนะครับก็สามารถทำการ Simulate ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์วัดนะครับแล้วก็มีพวกตัวอุปกรณ์ทางด้านวัดทางด้านแสงนะครับแล้วก็มาใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเพื่อช่วยในการคำนวณทั้ง thermal optic นะครับแล้วก็ electrical นะครับก็จะได้ solution ออกมานะครับก็ input ที่เราใส่เข้าไปก็เป็นตัว current นะครับแล้วก็ output ที่ออกมาก็จะได้เป็นพวกฮีทนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสว่างนะครับตอนนี้ก็เป็นเงื่อนลักษณะของการวิเคราะห์ทางด้านโฟโต้อิลลูมิเนนซ์นะครับก็ดูเรื่องด้านแสงนะครับนอกจากนี้ยังสามารถคำนวณในเรื่องของการแอบซอร์บนะครับของพวกไอต่างๆในพวกโซลิดได้ด้วยนะครับก็จะดูความชื้นในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็เป็นผลนะครับของการวิเคราะห์นะครับร่วมกับเปรียบเทียบกับการทำการทดสอบนะครับทำการทดสอบจริงนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านแสงนะครับก็สามารถทำการวิเคราะห์แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับพวกสแตนดาร์ดนะครับเป็นงานที่เป็นวิเคราะห์ทางด้านไฟส่องสว่างนะครับทางด้านออโตโมทีฟนะครับเขาก็จะมีการทดสอบนะครับแล้วก็มีฉากหลังรับแล้วก็ดูในเรื่องของความเข้มแสงในจุดตำแหน่งต่างๆนะครับต่อไปก็สามารถวิเคราะห์ทางด้านพวกทางด้านอิเล็กโทรเมติกนะครับร่วมกับทางด้านเทอร์มอลแมเนจเมนต์ได้นะครับก็คือถ้ามีการจ่ายไฟอันนี้เป็นบัชบาร์นะครับถ้ามีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วครับจะทำให้เกิดความร้อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูในเรื่องของจูลที่เกิดขึ้นนะครับดูในเรื่องของออมิกลอสนะครับเดี๋ยวก็ดูการกระจายตัวของตัวอุณหภูมินะครับที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นโซเวอร์ที่ใช้นะครับก็จะมีในส่วนตัว IMEX Solver นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกับทางด้าน CFD ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความสามารถนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับก็เป็นทั้งได้ทั้ง AC/DC นะครับเป็น Time นะครับแล้วก็เป็น Harmonic Solver นะครับเป็น Transient สามารถวิเคราะห์ได้นะครับมีในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านพวก Permanent Magnet นะครับ Iron Loss ได้นะครับแล้วก็ Demagneticize นะครับรวมถึงการวิเคราะห์ทางด้านพวก Loss ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ร่วมกับทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถซิมูเลตร่วมกับตัวสตรัคเจอร์ได้อย่างที่เรียนก็คือมีการส่งถ่ายข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถวิเคราะห์เอามานำไปวิเคราะห์ต่อทางด้านสตรัคเจอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์นะครับในส่วนตัวสตรัคเจอร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์ทางด้านสตรัคเจอร์นะครับก็จะเป็นทางด้านเป็นลิเนียร์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พวกชิ้นงานต่างๆก็จะเป็นลักษณะของพวกกลูและคอนแทคเนื่องจากว่าในการวิเคราะห์งานทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกลูคอนแทคอยู่แล้วนะครับก็คือมีถือว่าติดกันแน่นอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับก็สามารถอินเทอร์เฟซนะครับซินเซนเตอร์ 3D ได้นะครับกับบน NX สนาฐานได้เลยนะครับมีการส่งถ่ายข้อมูลที่บอกครับก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับสามารถ Import เข้าไปเป็นโหลดนะครับในการวิเคราะห์ทางด้านความแข็งแรงในส่วนของตัวซินเซนเตอร์ได้เลยนะครับวิเคราะห์ซึ่งในซินเซนเตอร์เรามีความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านพวกนอนลิเนียร์นะครับดิสโคพลาสติกแล้วก็พวกคลีปต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ควบคู่นะครับระหว่างตัว SIM Center Flow FD นะครับส่งถ่ายข้อมูลไปยังการวิเคราะห์ทางด้าน SIM Center ที่เป็น 3D นะครับก็อันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ลูกค้าสามารถเห็นได้ที่หนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว Automatic Hexadominant Mesh นะครับก็คือจะเป็นการ Mesh ที่เป็นลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัว Auto Glue Contact นะครับก็เซตอัพตัวไหนที่ชิ้นงานเขาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาก็จะมองว่าชิ้นงานนี้นะครับติดกันอย่างสมบูรณ์นะครับก็เป็นลักษณะของตัว All in One นะครับวิเคราะห์ทางด้าน CFD แล้วก็ Structure ได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ข้อดีของตัว Smart PCB นะครับก็ช่วยในการวิเคราะห์ Analyze ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องโมเดลแล้วก็มาใส่เองนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับอันนี้ก็สามารถมีระบบการจัดการ Data Bed ได้อย่างรวดเร็วแต่นอกจากนั้นยังทำการ Design Exploration and ตัว Optimization ได้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือการทำที่เรียกว่าตัว Design of Experiment นะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับสามารถใส่เงื่อนไข What If ได้นะครับมีการกำหนดในส่วนของตัว Optimization ได้นะครับรวมถึงมีการทำ Design of Experiment นะครับหรือว่าจะเป็นการทำการ external optimize นะครับจากตัว third party software นะครับซึ่งถ้าเป็นของนี้ของตัว cement นะครับก็จะมีตัว heat นะครับที่สามารถทำตัว optimize ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ในส่วนของตัว what if เราก็สามารถใส่เงื่อนไขต่างๆได้ max min นะครับแล้วก็พวก step ต่างๆแล้วก็เป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้โปรแกรมเขามีการจัดการแล้วก็ทำการวิเคราะห์เป็นลักษณะของเป็น scenario แล้วก็เลือกตัวจุดที่เราดูแล้วว่ามันเป็นมีค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับสามารถทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางด้าน optimization นะครับก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับรันหลายๆเคสแล้วก็ดูว่าจุดไหนนะครับให้ค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็รันเป็นลักษณะของตัว go optimization นะครับก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์ที่จะทำการ minimize volume flow นะครับแล้วก็จะ maximize temperature นะครับในส่วนของอุปกรณ์ IGBT นะครับ
ก็มีการเซตอินพุตในส่วนของตัววอลลุ่มโฟเรสนะครับแล้วก็มีการใส่ไครเทเรียนะครับว่าทาร์เก็ตแวลูนะครับไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะทำการรันออกมาเพื่อซีนาริโอที่เหมาะสมนะก็จะได้จุดที่เรียกว่าจุด optimization นะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่ความร้อนที่ต่างๆนะครับที่จุดต่างๆนะครับรันออกมานะครับหลายๆ scenario ก็พอ solution converge นะครับก็จะได้ solution ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการDOE detail experiment เป็นการหาในส่วนของพวก surface response กรณีที่เรามีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆนะครับเราก็ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของตัว surface ที่ออกมาโชว์ว่า response ถ้าเรามีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับก็ส่งผลกระทบกับตัว output หรือว่าตัวแปรที่เราสนใจเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัว heat sink นะครับดีไซน์ออพติไมซ์บน NX นะครับนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์เราอยู่บน CAD นะครับเราสามารถปรับไปส่งตัว geometry ได้นะครับใส่ตัว geometry เป็นตัวพารามิเตอร์เช่นความกว้างความหนาของตัวฟินความยาวต่างๆนะครับแล้วก็ให้ตัวโปรแกรมเขารันนะครับมีการเปลี่ยน CAD ได้แล้วก็ได้ผลออกมานะครับอันนี้ก็เป็น initial design นะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับในการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของฟินต่างๆนะครับจนได้ค่าที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ร่วมกับตัว Heat นะครับ Heat แล้วก็เป็นตัวOptimize ตัวหนึ่งนะครับของตัวเด่นของทางด้านซีเมนต์เลยนะครับเขาก็เคลมว่ามีอัลกอริทึมในการหาจุด Optimize นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็สามารถปลักอินตัว Heat เข้าไปได้ด้วยนะครับรูปลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นการ Optimize ดูในเรื่องของตัวรูปทรงนะครับที่เหมาะสมนะครับหาคอนดิชันที่เหมาะสมต่างๆนะครับเพื่อที่จะออปติไมซ์ในการดีไซน์ของเรานะครับหลักการก็จะรันคล้ายๆกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของการทำการออปติไมซ์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ไหนที่จะมีความฉลาดมากกว่ากันนะครับหาจุดออปติไมซ์ได้รวดเร็วกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในส่วนของตัว Heat นะครับนอกจากนั้นในส่วนของพวกการวิวต่างๆนะครับมีการ compare ภาพต่างๆแล้วก็สามารถวิวได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพล็อตต่างๆนะครับทำให้เรา user เห็นภาพได้ชัดหรือว่าจะวิเคราะห์เสร็จแล้วนำเสนอหัวหน้าหรือว่าไปนำเสนอลูกค้าของเราอีกทีนึงนะครับได้อย่างเห็นภาพนะครับแล้วก็อธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็นพวกวิดีโอไฟล์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว compare นะครับ merge plot เอามาพล็อตหลายๆตัวพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความแตกต่างนะครับ different plot ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการตัว post processing นะครับในการ resolve ก็จะมี option ช่วยต่างๆ plot ในรูปของตัว xy plot ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของตัว contour plot นะครับหรือว่า generate เป็นพวกวิดีโอต่างๆนะครับทำเป็นพวก report เป็น table ต่างๆได้นะครับช่วยในการนำเสนอในส่วนตัว reportนะครับอันนี้ก็เป็นตัว viewer นะครับนะครับก็สามารถ viewer ได้หลายๆสกรีนพร้อมๆกันนะครับที่เขาโชว์ไว้
นะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุน API นะครับก็เป็นการเขียนพวกซอสโค้ดต่างๆนะครับเข้าไปช่วยครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็คือในส่วนตัว NX นะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ในส่วนตัว Stream Center กับ Flow EFD นะครับอินิเกตหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะครับในเรื่องของการจัดการรวมไปถึงการทำพวก 1D Simulation รวมไปถึงการทำตัวพวก Team Center นะครับอันนี้ก็เป็น Team Center ที่อยู่ในตัว Flow EFD แล้วก็ Edge สำหรับตัว NX นะครับก็จะเป็นลักษณะการอินิเกตนะครับอยู่ด้วยกันได้เลยคราวนี้มาดูในส่วนของตัว Product สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็ตัวแรกที่ทำก็จะเป็นในส่วนตัว Electronic Cooling นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้าน PCB Board นะครับมีการวิเคราะห์ทางด้านความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของทางด้านทางไฟฟ้าได้ด้วยนะครับถ้าเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้โมดูลในส่วนนี้เข้าไปในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นตัว product ทั้งหมดเลยนะครับของตัว Flow EFD นะครับก็สามารถทำได้อย่างที่เรียนไปสักครู่นะสักครู่นี้นะครับก็ทางด้านขวามือก็เป็นในส่วนตัวฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับที่สามารถทำได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังอินดิเกตนะครับร่วมกับทางด้าน Solid Edge นะครับมีลักษณะของฟังก์ชันต่างๆนะครับข้อดีเรื่องของการ Mesh นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสุดท้ายนะครับก็ทำในส่วนของตัว Turbulence Model ได้นะครับในนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ซอฟต์แวร์หน้า CFD ถ้าเป็นเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะโมเดลพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับพวกโมเดล Turbulence นะครับก็ไปปลั๊กอินอยู่กับ CAD นะครับก็ซัพพอร์ตนะครับในส่วนของตัวการใช้งานอันนี้เราเน้นที่ในส่วนของทางด้านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านCFD ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะเหมาะกับทางด้านพวก structure engineering แล้วก็อยากจะเสริมในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้าน CFD เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์นะครับทำงานได้ค่อนข้างฟูนะครับอาจจะไม่ต้องไปลงเชิงลึกถึงการวิเคราะห์ทางด้านตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น CFD ที่เป็นลักษณะตัว expert นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว Flow EFD นะครับก็จะใช้งานได้ง่ายนะครับก็มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็สามารถใช้กับ CAD ได้อย่างหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสรุปนะครับถ้าเราจะใช้ในส่วนตัว FFD นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงมากนะครับในทางด้านในส่วนของการ Mesh ก็ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเยอะนะครับก็สามารถใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็แปลข้อมูลค่อนข้างไม่ต้องไม่ใช้เวลาในการพรีแพร์ข้อมูลมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสกิลสูงมากนะครับแล้วก็สามารถรันได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดบางงานนะครับที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนตัว CFD ที่มีในส่วนของเชิงลึกถามว่ามีงานเป็นมันอาจจะเป็นอีกสโคปหนึ่งนะครับที่จำเป็นต้องใช้ทางด้าน expert จริงๆผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับถึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ทางด้าน CFD ที่มีการวิเคราะห์ในส่วนของเชิงลึกนะครับถ้าในส่วนของ product ของทางซีเมนต์ก็จะเป็นตัว Star CCM นะครับก็สามารถวิเคราะห์เชิงลึกนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นในเรื่องของพวก chemical reaction นะครับหรือว่าการเขียนสมการต่างๆเข้าไปในตัวโมเดลที่บางโมเดลที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนลงไปนะครับก็อาจจะต้องข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้งานที่ application โดยทั่วไปคิดว่าในส่วนตัว FFD น่าจะตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเลยครับนะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปนะครับก็สามารถทำได้ง่ายได้ค่อนข้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลดเวลาในการจำลองนะครับแล้วก็ในส่วนของออปชันต่างๆพวกสมาร์ทกริดนะครับพวกการทำพวกตินนะครับก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมก็คือสามารถวิเคราะห์ทางด้านตัว CFD นะครับเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วกว่าซอฟต์แวร์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็สามารถรันได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของ2เท่านะครับถึง40เท่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้าน CFD กรณีที่เป็นลักษณะของตัวทินนะครับแล้วก็สามารถembedded เข้าไปในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับของทางซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวซีเมนต์ NX หรือว่าตัว Solid Edge นะครับก็ในส่วนของพวกกราฟิกนะครับเขาก็ใช้ตัว Mentor นะครับที่มีการโชว์กราฟิกได้อย่างสวยงามอยู่แล้ว
นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับที่มันนำมาแนะนำกันนะครับเพื่อที่จะสามารถซิมเลตทางด้าน CFD นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ